กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันปารมีเวจงเจริญผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันเป็นครูมาทั้งชีวิตจึงไม่พูดเรื่องการศึกษาเนี่ยฮะไม่ได้วันนี้ดิฉันแบกความหวังของครูไทยนักเรียนไทยและผู้ปกครองไทยหลังจากฟังคำแถลงของท่านนายกดิฉันมีความกังวลใจหลายประการเพราะว่าการศึกษาไทยเนี่ยอยู่ในหลุมดำมานานหลายปีมีปัญหามากมายหลายมิติทุกภาคส่วนในสังคมล้วนสะท้อนกันว่าเป็นเรื่องสำคัญอันส่งผลกระทบต่อประเทศชาติน่าเสียดายเมื่อฟังคำแถลงการของท่านนายกแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าท่านไปไหนดิฉันฟังแล้วกลับไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยในทางกลับกันดิฉันกลับมีความกังวลใจว่าปัญหาต่างๆจะยิ่งทับถมตอกย้ำวิกฤตการศึกษาให้หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะนโยบายที่ท่านแถลงมีลักษณะที่กว้างเกินไปกว้างดังมหาสมุทรไม่ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาการศึกษาคำแถลงนะคะของท่านนะคะกว้างมากเสียจนหากท่านจะใช้เป็นเข็มทิศในการปฏิรูปการศึกษาไทยดิฉันหวังว่าดิฉันคิดว่าประเทศนี้คงจะหลงทางจากเข็มทิศนี้เป็นแน่แท้มีหลำซ้ำบางนโยบายหรือถ้อยแถลงบางประกาศของท่านนายกรู้สึกได้ว่านี่เป็นคำแถลงของรัฐบาลเก่าหรือไม่เพราะเป็นการผลิตซ้ำการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่เข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษาไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษาที่ต้องแบกความทุกข์มาปีแล้วปีเล่าคำแถลงของท่านนายกไม่ได้แตะถึงสารตั้งต้นสำคัญของหลุมดำการศึกษาไทยในวันนี้เลยซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหายไปไหนคะไม่พบเลยค่ะพรบการศึกษานี่สำคัญมากนะคะท่านแต่หายไปเลยในคำแถลงนโยบายของท่านนายกไม่มีถ้อยแถลงไหนเลยที่กล่าวถึงพรบการศึกษาแม้แต่คำเดียวแทนที่คำแถลงของท่านจะให้ความสำคัญในการระบุถึงกรอบเหตุผลและเจตจำนงในการร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่ท่านกลับไม่ได้ระบุเอาไว้เลยในคำเสนอนโยบายนี้สิ่งที่สำคัญมากนะคะแต่ท่านไม่พูดถึงที่ผ่านมาจากการศึกษาวิจัยหลายหน่วยงานทั้งสภาการศึกษาหรือทั้งกสศกองทุนเพื่อความเสริมภาคทางการศึกษาหรือ TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยต่างยืนยันตรงกันว่าการปฏิรูปการศึกษานั้นจำเป็นต้องมีจินตนาการใหม่ๆค่ะท่านต้องมีจินตนาการใหม่ๆในการจัดสรรอำนาจจัดสรรงบประมาณหรือจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสรุปแล้วรัฐบาลของท่านจะเอายังไงกับพรบการศึกษาคะดิฉันฟังแล้วก็ยังงงนะฮะจะปัดฝุ่นฉบับเก่าหรือจะร่างฉบับใหม่เพราะว่าถ้าท่านจะไปเอาพรบการศึกษาฉบับที่แล้วนะคะของรัฐบาลที่แล้วที่ผ่านวาระ1ไปแต่ตกไปแล้วนะฮะอันนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะคะพรบการศึกษาฉบับที่แล้วมีปัญหามากไม่ได้มีการการันตีถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เรียนเลยหรืออย่างมาตราที่มีปัญหามากๆก็คือมาตรา8มีการล็อกสเปคผู้เรียนกำหนดกรอบการพัฒนาฝึกฝนและบ่มเพาะสมรรถนะของผู้เรียนออกเป็น7ช่วงวัยเหมือนดังจับเด็กยัดใส่กล่องอายุตามกรอบที่เหมือนกันไปหมดแล้วก็ยังรวบอำนาจการตีความมอบให้ซูเปอร์บอร์ดหรือคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่ตัดสินใจทุกอย่างโดยไม่ยึดโยงกับประชาชนบุคลากรทางการศึกษาสายหน้ากันเป็นแถวค่ะเขารับกันไม่ได้กับพรบฉบับที่แล้วและจากคำแถลงของท่านที่ท่านว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตโอ้โหฟังแล้วเป็นคำแถลงที่สวยหรูดูดีแต่ท่านเขียนไว้สั้นมากไม่เห็นภาพในการปฏิบัติเลยสิ่งที่ดิฉันกังวลมากๆว่าท่านอาจจะไม่ได้เข้าใจหลักการในการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงท่านจะปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไรคะถ้าท่านไม่กระจายอำนาจค่ะแม้ว่าท่านจะเขียนคำแถลงไว้สั้นๆว่าจะกระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงแต่ท่านก็พูดสั้นๆไม่ลงลึกถึงรายละเอียดใดๆท่านประธานคะท่านทราบไหมคะว่าการกระจายอำนาจการศึกษาที่ดีที่สุดต้องกระจายลงไปสู่หน่วยเล็กที่สุดของการศึกษาคือโรงเรียนค่ะ
โดยดิฉันขอเสนอท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกว่าในการกระจายอำนาจการศึกษาท่านต้องกระจายใน4ด้านนี้ค่ะอันที่1ท่านต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานทั่วไปให้ผอ.มีอำนาจตัดสินใจไม่ต้องรอคำสั่งจากกระทรวงในส่วนกลาง2ท่านต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานบุคคลท่านทราบไหมคะว่าโรงเรียนเลือกครูไม่ได้เลยผอ.จะเจอครูในวันแรกพร้อมกับนักเรียนเลยทีเดียวท่านต้องให้โรงเรียนเลือกครูได้เองค่ะให้โรงเรียนเลือกครูได้ตรงตามความต้องการของนักเรียนและของโรงเรียน 3. ท่านต้องกระจายอำนาจในการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรที่สำคัญมากเดี๋ยวดิฉันจะขยายแล้วก็เรื่องการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพราะแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่ต่างกันที่สำคัญทุกโรงเรียนไม่จำเป็นต้องใช้หลักสูตรเดียวกันการใช้หลักสูตรเดียวกันเนี่ยมันทำให้นักเรียนไม่รู้จักท้องถิ่นตัวเองนะคะและประการที่4ท่านประธานคะต้องกระจายอำนาจในการใช้งบประมาณงบประมาณที่สำคัญมากนะคะท่านต้องให้โรงเรียนได้มีอำนาจเต็มที่ในการใช้งบประมาณของตัวเองเพราะงบประมาณที่สำคัญมากจะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างไรถ้าท่านไม่กระจายอำนาจให้โรงเรียนได้ใช้และตัดสินใจใช้งบประมาณของตัวเองฝาก4เรื่องนี้ด้วยนะคะท่านประธานคะและที่ดิฉันกังวลใจมากอีกดิฉันเป็นคนขี้กังวลใจค่ะสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะท่านคือท่านจะกระจายอำนาจไม่ได้เลยถ้าท่านไม่แตะโครงสร้างอันใหญ่โตเถอะทะของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาเป็นองค์กรที่ใหญ่โตเถอะทะและซ้ำซ้อนมากใช้ระบบการบริหารงานแบบสั่งการจากบนลงล่างและรวมศูนย์อำนาจตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางมากๆโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไม่มีความเชื่อใจผู้ปฏิบัติการคือครูศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาท่านไม่ไว้ใจเขาเลยครูเป็นแต่เพียงผู้รับนโยบายจากส่วนกลางไม่ให้เขาได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเลยแล้วนโยบายจากส่วนกลางเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจนทำให้การศึกษาไทยไม่มีเสถียรภาพเอาซะเลยทำให้ผู้รับคำสั่งมาปฏิบัติหรือครูจมอยู่แต่ความทุกข์บนระบบการศึกษานี้และจากประสบการณ์ที่ดิฉันเป็นครูมาตลอดชีวิตดิฉันมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นครูกันเยอะมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องฝากมาถึงดิฉันค่ะครูหลายคนเนี่ยเขาหวังดีและเขามีความหวังจะปฏิรูปการศึกษาเขามีศักยภาพกันสูงมากนะคะแต่ละคนมีจินตนาการมีไฟที่อยากจะปฏิรูปการศึกษาไทยแต่พวกเขากำลังจะหมดไฟกันค่ะดิฉันเลยมาชักสงสัยว่าหรือที่ท่านไม่กระจายอำนาจออกไปสู่โรงเรียนเนี่ยคงเป็นเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไม่ไว้ใจครูผู้บริหารกระทรวงคงเห็นว่าการกระจายอำนาจออกไปจะเป็นการเสริมเขี้ยวให้เสือกล่าวคือท่านไม่กลัวว่าจะทำให้โรงเรียนแข็งขืนคือท่านไปกลัวว่าจะทำให้โรงเรียนแข็งขืนกับการบริหารงานจากส่วนกลางท่านกลัวว่าโรงเรียนและครูจะมาเป็นเสือที่ขย่ำท่านแทนที่ท่านจะไปคิดว่าการกระจายอำนาจเนี้ยจะเป็นการเสริมปีกให้นกคือเป็นการทำให้การศึกษาก้าวไกลก้าวไปไกลกว่าที่เป็นอยู่โบยบินไปด้วยสิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่โอบรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและดิฉันหวังว่าหลังจากที่ดิฉันอภิปรายไปครั้งนี้รัฐบาลคงไม่สร้างวัฒกรรมกระจายอำนาจแบบปลอมๆขึ้นมานะคะนะคะเป็นวัฒกรรมแบบปลอมๆกระจายอำนาจแบบปลอมๆที่ฟังแล้วดูดีแต่ไม่จริงจังในการปฏิบัตินะคะฝากไว้ด้วยนะคะอันต่อมานะคะท่านนายกแถลงว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อความมีคุณภาพของครูทั้งประเทศโอ้โหดีอีกแล้วฟังดูแล้วสวยหรูแต่ดิฉันกังวลใจค่ะนะคะดิฉันกังวลใจว่าท่านเข้าใจการทำงานของครูไทยดีพอหรือยังท่านรู้ไหมคะว่าครูทั้งประเทศกำลังจะตายค่ะเพราะทำงานหนักมากโดยเฉพาะงานที่หนักมากล้วนจะเป็นงานนอกเหนือการสอนงานที่หนักในห้องเรียนเนี่ยครูเขาไม่หวั่นหรอกค่ะ
ขาอยากสอนแต่งานนอกการสอนมันเยอะมากทั้งงานเอกสารมากมายไก่กองงานประเมินแต่เพียงเอกสารผักชีโรยหน้าเป็นบ้าเป็นหลังหรือโครงการต่างๆที่อะไรก็มาลงที่โรงเรียนบางโครงการก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อีกหลายโครงการค่ะท่านมันไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลยทำให้ทั้งครูและนักเรียนเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์บ่อนแซะคุณภาพการเรียนการสอนของการศึกษาไทยทั้งระบบเลิกสักทีเถอะค่ะแล้วยังเรื่องนอนเวรอีกพอสอนนี้แล้วนะคะท่านครูยังมานอนเวรอีกกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกลงใช้เทคโนโลยีสิคะเหล่านี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกควรเร่งทำทันทีค่ะต่อมาที่ท่านนายกแถลงว่ารวมไปถึงการดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียนทุกคนท่านทราบไหมคะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่มีแค่นักเรียนไทยป่วยเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าแต่ครูไทยก็เป็นค่ะเป็นเยอะด้วยนโยบายที่เป็นรูปธรรมก็ไม่มีเลยที่จะเอามาแก้ปัญหาสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาสำคัญมากนะคะคุณภาพการเรียนการสอนจะสมบูรณ์แบบได้อย่างไรถ้าคุณนักเรียนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตดิฉันจึงขอฝากให้ท่านเร่งสร้างแผนปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังสักทีแล้วรวมไปถึงกระบวนการคัดกรองคนจะมาเป็นครูคนจะมาเป็นครูเนี่ยนะคะควรต้องได้รับการประเมินสุขภาพจิตซะก่อนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอันต่อมาที่ดิฉันก็กังวลใจอีกแล้วดิฉันไม่พบนะคะในคำแถลงของท่านนายกเลยคือเรื่องอำนาจนิยมในโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อันที่จริงเนี่ยมันต้องหมดไปได้แล้วครูที่กระทำความรุนแรงต่อเด็กหรือใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนต้องพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีต้องถูกลงโทษทันทีไม่มีเล่นพักเล่นพวกขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านนายกประเด็นต่อมาท่านประธานคะอีกหนึ่งในสารตั้งต้นและสำคัญมากของหลุมดำการศึกษาไทยขณะนี้ก็คือหลักสูตรสิ่งนี้สำคัญมากแต่ท่านนายกแถลงไว้สั้นๆว่าจะจัดทำหลักสูตรให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียนท่านแถลงไว้สั้นๆแต่ดิฉันยังไม่เห็นรูปธรรมเลยว่าหลักสูตรที่ท่านจะจัดทำท่านจะใช้แนวคิดหลักการหรือปรัชญาการเรียนรู้แบบใดมาใช้ในหลักสูตรนี้ดิฉันกังวลว่าคำแถลงสันนี้จะเป็นการตีกินว่าจะทำหลักสูตรรูปแบบใดก็ได้หรือไม่เพราะดิฉันทราบมาก่อนหน้านี้ว่ากระทรวงศึกษามีความพยายามพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งดิฉันเห็นด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเน้นการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ต่อยอดเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตจริงเรียนแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ก็ทราบมาว่ามีอำนาจเร้นลับทำให้เรื่องนี้ต้องชะลอไปเพราะหลักสูตรฐานสมรรถนะทำให้ต้องมีการจัดทำหนังสือกันใหม่หมดกระทบต่อสำนักพิมพ์หลายแห่งถ้าท่านจริงใจที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างหลักสูตรใหม่จริงๆท่านควรให้ความชัดเจนต่อเรื่องนี้เพราะผู้เกี่ยวข้องจะได้เตรียมตัวเตรียมระบบงานรองรับหลักสูตรใหม่นี้ดิฉันอยากขอเสนอท่านว่าท่านควรเปิดกว้างเปิดเสรีด้านการจัดทำตำราทำแบบเรียนเปิดกว้างให้ครูแต่ละโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกและจัดทำแบบเรียนของตนเองได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากผอ.ค่ะประเด็นต่อมาอันนี้สำคัญมากท่านนายกแถลงเองเลยนะฮะว่าสำคัญมากว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะดิฉันต้องขอรัวเลยนะฮะดิฉันสายแรปค่ะท่านทราบอยู่แล้วว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากซึ่งมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเรามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นแสนคนค่ะจากข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์สตรีและเด็กและสตรีในประเทศไทยหรือมิกซ์ของยูนิเซฟปี65นะคะตัวเลขการเข้าเรียนต่อม.ปลายของนักเรียนเด็กกลุ่มที่ยากจนมากไม่ได้ต่อม.ปลายเกือบ1ใน3ส่วนที่เหลือ2ใน3ที่ได้เข้าเรียนจบม.ปลายไม่ถึงครึ่งตัวเลขนี้แสดงอะไรคะท่านประธานแสดงว่าเรามีเด็กตกหล่นข้างทางหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมากท่านจะแก้ไขอย่างไรคะและด้วยความเคารพดิฉันต้องขอพูดถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยในตอนหาเสียงพรรคภูมิใจไทยหาเสียงไว้ว่าเงินกู้กยศ.ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์
ดิฉันเห็นด้วยในหลักการนะคะแต่ดิฉันกังวลใจว่านโยบายเงินกู้กยศ.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมีเด็กยากจนจำนวนมากเข้าไม่ถึงนโยบายของท่านด้วยซ้ำไปเพราะกว่าจะเข้าถึงเงินกู้กยศ.พวกเขาก็ตกหล่นและหลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้วอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนที่ดิฉันกังวลใจมากและฝากให้ท่านต้องเร่งทำคือเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กค่ะท่านนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัจจุบันเราใช้วิธีให้งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนตามรายหัวนักเรียนวิธีนี้มันล้มเหลวค่ะท่านประธานมันซ้ำเติมโรงเรียนขนาดเล็กเพราะโรงเรียนยิ่งเล็กยิ่งได้เงินน้อยและถึงแม้ว่าเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนปีล่าสุดจะปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ขึ้นนิดเดียวไม่ทันต่อค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนกสศหรือกองทุนเสมอภาคการศึกษาร่วมกับธนาคารโลกเขาวิจัยมาหลายปีแล้วค่ะให้ใช้เกมจัดสรรงบแบบ FSQL Fundamental School Levelschool quality levels หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมมากขึ้นอยากฝากให้ท่านรับไปพิจารณาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนโรงเรียนขนาดเล็กกำลังจะตายหมดแล้วค่ะท่านประเด็นต่อมาท่านแถลงว่าจะมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัยและใช้ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่เรื่องนี้ดิฉันไม่เห็นแย้งในหลักการนะคะแต่กังวลใจค่ะคาดการว่าน่าจะเกิดการลงทุนจากรัฐในการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อการซื้ออุปกรณ์การเรียนและการซื้อเทคโนโลยีมาใช้ดิฉันขอให้รัฐบาลของท่านทำเรื่องนี้อย่างโปร่งใสโดยเฉพาะระบบจัดซื้อจัดจ้างให้สังคมตรวจสอบได้ขอให้ยึด2หลักนี้นะคะท่าน1ขอให้ท่านใช้อำนาจการต่อรองของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่คุณภาพดีและ2ต้องไม่มุ่งเน้นไปที่การได้รับอุปกรณ์การเรียนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเพราะดิฉันเชื่อว่าต่อให้อุปกรณ์ทันสมัยแค่ไหนก็ตามหากผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใดๆได้เลยอุปกรณ์เหล่านั้นก็อาจสูญเปล่าอย่าให้เหมือนนโยบายซื้อแท็บเล็ตหรือซื้อสมาร์ทคลาสรูมตามแบบรัฐบาลก่อนๆหน้านี้นะคะท่านดิฉันปรารถนาให้ท่านนายกเขียนลงไปให้ชัดเลยค่ะว่าท่านจะซื้ออะไรและขอฝากถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทย Learn to Earn ด้วยนะคะจริงๆดิฉันก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ดิฉันกังวลใจว่าท่านจะผลักดันอย่างไรคะภายใต้กระทรวงศึกษาที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีและดิฉันขอเสนออีกเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะท่านประธานคะท่านไม่ควรใส่ใจแต่เพียงนำเข้าหรือบริโภคเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่จากต่างประเทศท่านควรส่งเสริมให้ภาครัฐผลิตเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ที่ทันสมัยทัดเทียมต่างประเทศขึ้นใช้เองภายในประเทศด้วยท่านควรสนับสนุนให้เอสเทคคนไทยที่เก่งๆมีหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศด้วยให้พวกเขาเข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษาท่านต้องสนับสนุนพวกเขาค่ะและประเด็นต่อมาที่ท่านแถลงว่าจะส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านสังคมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศดิฉันเป็นครูสอนสังคมศึกษามา30กว่าปีดิฉันไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ท่านแถลงว่าจะไม่ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศแต่ดิฉันกังวลใจค่ะท่านจะใช้การเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบฉาบฉวยโดยเน้นไปที่ความเป็นมาของประเทศเราเองแต่เพียงประเทศเดียวทั้งที่เราต้องรู้จักโลกรู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเพื่อนบ้านรู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกด้วยที่จริงแล้วท่านควรใช้จุดเด่นวิชานี้ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างมีเหตุผลและควรที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการทางประวัติศาสตร์หรือเน้นไปที่กระบวนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อกระตุ้นความคิดเด็กไทยจะเหมาะสมกว่านะคะท่านสุดท้ายแล้วนะคะท่านประธานทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันกังวลใจเป็นอย่างมากถ้อยแถลงคำนโยบายแถลงด้านการศึกษาของท่านนายกกว้างมาก
จนดิฉันคิดว่าจะปฏิรูปการศึกษาให้เป็นรูปธรรมได้ยากดิฉันได้แต่หวังว่าท่านจะนำสิ่งที่ดิฉันกังวลใจทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ในการบริหารงานของท่านบ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่เราทุกคนจะได้ทำลายหลุมดำการศึกษาไทยที่มืดมิดมานานนี้สักทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ